The Best in You ตั้งใจเสนอคุ้มค่าเวลาแห่งชีวิตตอนสนใจในศาสตร์แห่งศิลปะเมื่อพูดถึงเรื่องของความขี้เกียจแล้วว่าให้จริงก็ต้องยอมรับละค่ะว่าตัวโอเองก็มีความขี้เกียจไม่ใช่น้อยในแต่ละวันยิ่งพิจารณาอย่างไม่เข้าข้างตัวเองแล้วล่ะก็ไม่อยากยอมรับก็ต้องยอมรับว่าตัวเองนั้นก็เพิกเฉยและละทิ้งเศษเสี้ยวของเวลาไปด้วยความคิดที่ว่าอยากให้เวลามันหมดไปเร็วๆไปบ้างเหมือนกันคิดแล้วก็ชักเสียดายทั้งนี้แล้วค่ะคนเราก็ยังมีอยู่อีกหลายคนที่มีความเกียจคร้านอย่างที่เรียกได้ว่ามีศิลปะแห่งความเกียจคร้านก็ว่าได้นั่นคือความสามารถในการหาเหตุผลมาอธิบายไอ้ความขี้เกียจของตัวเองอย่างเป็นเหตุเป็นผลบางคนก็ว่าเขาไม่มีทางเลือกนี่นะครั้นจะเอาเวลาไปเรียนรู้ศึกษาเรื่องวรรณกรรมหนังสือหนังหาหรือวรรณคดีใดๆพวกเขาก็ไม่ได้มีรสนิยมในด้านนี้หรือครั้นจะเรียนรู้เรื่องอื่นใดมันก็หนีไม่พ้นที่จะต้องอ่านหนังสือหรือคู่มืออยู่ดีซึ่งสิ่งนี้เบนเน็ตท่านถือว่าเป็นความผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงเลยทีเดียวจริงอยู่ว่าการเรียนรู้ต่างๆนั้นมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะไม่ต้องอ่านหนังสือโดยเฉพาะในสมัยเมื่อร้อยปีมาแล้วแต่ทั้งนี้หากเราต้องการที่จะเรียนรู้ให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับวิธีการล่องเรือหาความลึกของสะพานการดำน้ำการทำอะไรต่อมีอะไรให้รู้ลึกรู้จริงเราจะให้ไอ้ความขาดความสนใจในตัวหนังสือมาขัดขวางเราไม่ได้ทั้งนี้เรายังสามารถแยกมันออกมาได้ว่านี่มันไม่ใช่หนังสือวรรณกรรมหรือวรรณคดีที่น่าเบื่อแต่มันคือตัวอักษรที่ร้อยเรียงมาเพื่อให้เราได้ทำความรู้จักทำความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เราสนใจเพื่อให้เราได้รับความรู้ที่มากขึ้นซึ่งโชคดีของเราในยุคนี้ค่ะว่าตอนนี้เรามีอินเทอร์เน็ตมี YouTube มี Google ที่ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการค้นหาข้อมูลความรู้ให้เราได้ง่ายขึ้นแล้วทั้งนี้ก็ตามทีค่ะถ้ามีใครมาพูดกับเราว่าคุณไม่เคยอ่านหนังสือของเมเรดิธมาก่อนเลยหรือว่าคุณไม่รู้จักสตีเฟนฟิลลิปมาก่อนเลยอย่างนั้นหรืออย่างนี้ก็แสดงว่าคุณไม่ใช่พวกนักกวีหรอกอันนี้มันก็ยังไม่ถูกต้องเสียทีเดียวซึ่งตัวอย่างที่เบนเน็ตพูดถึงเนี้ยเป็นวรรณกรรมหรือเป็นหนังสือที่โอก็ไม่รู้จักมาก่อนเลยว่านักเขียนเหล่านั้นท่านคือใครแต่การที่คนเราไม่ได้ชอบพวกวรรณกรรมทั้งหลายมันไม่ใช่อาชญากรรมมันไม่ได้เป็นสัญญาณแห่งความโง่เขลาแต่อย่างใดและในความเป็นจริงนั้นยังมีความรู้อีกมากมายที่ไม่ต้องเป็นเฉพาะเรื่องของวรรณกรรมแล้วก็ยังสามารถสร้างผลลัพธ์อันยอดเยี่ยมให้กับผู้ที่ฝึกฝนมันได้อีกด้วยตัวอย่างง่ายๆก็เช่นงานดนตรีหรือคอนเสิร์ตมากมายหลายที่ที่คนเราสามารถเข้าไปฟังเพลงแล้วก็ปล่อยอารมณ์ของเราให้เพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงและดนตรีต่างๆโดยที่เราไม่ต้องรู้กระทั่งวิธีการเล่นเปียโนการเล่นกีตาร์ตีกลองไม่ได้รู้อะไรเกี่ยวกับเครื่องดนตรีเลยแต่เราก็ยังรื่นรมได้แล้วนี่มันหมายถึงอะไรอย่างไรกันหลายครั้งที่การชื่นชอบดนตรีสามารถบ่งบอกได้ถึงรสนิยมของคนเราซึ่งคนผู้นั้นอาจจะไม่จำเป็นต้องรู้เรื่องเกี่ยวกับเครื่องดนตรีก็จริงแต่เขาก็อาจจะสามารถเป็นผู้ควบคุมวงดนตรีหรือจัดการรายการเพลงที่ดีได้เช่นกันการฝึกฝนตัวเราเองให้ลงลึกในรายละเอียดอย่างเช่นในเรื่องของดนตรีที่ว่าใครบางคนอาจจะแยกแยะเสียงของเครื่องดนตรีหรือความแตกต่างของเสียงดนตรีของวงออร์เคสตราไม่ได้แล้วก็บอกว่าเสียงเนี้ยมันฟังดูแล้วรู้สึกสับสนวุ่นวายไปหมดของเครื่องดนตรีหลายๆอย่างรวมเข้าด้วยกันที่เป็นเช่นนั้นอาจจะเป็นเพราะตัวเราเองนี่แหละที่ไม่เคยฝึกหูของตัวเองให้ฟังลึกลงไปในรายละเอียดของเสียงแต่ละเสียงบอกเลยค่ะโอนี่เคยมีประสบการณ์เหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องนี้โอเคยไปเรียนกีตาร์มาอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็มีครูท่านหนึ่งค่ะอยากฝึกให้โอร้องเพลงคลอไปด้วยแต่พอร้องปุ๊บครูก็ได้แต่บอกว่าโอผิดคีย์ผิดคีย์อีกแล้วคือเรียกว่าผิดคีย์ตลอดเวลาเฮ้ยจริงๆนะคะไม่เห็นเข้าใจเลยว่ามันจะผิดคีย์ตรงไหนจนกระทั่งครูดีดเสียงแค่เสียงเดียวแบบปึ้งแล้วทำเสียงคลอไปกับเสียงที่ดีดให้ฟัง
ซึ่งก็บอกอีกเหมือนกันว่าตอนแรกๆก็ฟังไม่เข้าใจอยู่ดีจนกระทั่งตั้งใจดีๆฟังดีๆและมีสมาธิจดจ่ออยู่กับเสียงทั้งสองเสียงนั้นจากนั้นก็จะเริ่มเข้าใจมากขึ้นว่าเสียงที่มันไปด้วยกันกับเสียงที่มันไม่ไปด้วยกันน่ะมีลักษณะอย่างไรแต่พอให้ทำเองก็แป๊กเหมือนเดิมค่ะร้องเพลงคงไม่ใช่ทางของเราจริงๆแต่ทั้งนี้ค่ะโดยส่วนตัวก็ชอบดูรายการประกวดร้องเพลงมากๆแล้วก็ฟังเหล่าผู้รู้ทั้งหลายวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเสียงเพลงพูดถึงโน้ตสูงโน้ตต่ำซึ่งก็ไม่เคยเข้าใจเลยแบบนี้นี่เองที่เรียกว่าเราไม่เคยฝึกหูของตัวเราเองให้ฟังลงลึกไปในรายละเอียดทีนี้ย้อนกลับมาเข้าเรื่องของเราค่ะที่บอกว่าเมื่อเราไม่รู้ไม่เข้าใจเกี่ยวกับวงออเคสตราถ้ามีใครมาถามเราเกี่ยวกับเพลงพวกนี้เราก็อาจจะบอกได้แค่ว่าเพลงนี้มันก็ฟังเพลินดีเหมือนกันนะแต่ถ้าหากเรามีความสนใจเกี่ยวกับดนตรีแบบนี้อย่างลึกซึ้งหรือใครที่เริ่มสนใจที่จะอ่านหนังสือเกี่ยวกับวิธีการฟังดนตรีทำอย่างไรและเริ่มทำความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องดนตรีความหมายของมันเราอาจจะเข้าใจได้มากขึ้นว่าทำไมนักดนตรีคนนี้ถึงได้เงินมากกว่าคนนั้นทำไมคนที่เล่นเครื่องดนตรีชนิดนี้จึงมีรายได้มากกว่าคนที่เล่นเครื่องดนตรีอีกชิ้นหนึ่งและอาจจะทำให้เราเข้าใจความแตกต่างของเครื่องเล่นแต่ละชนิดมากขึ้นอย่างที่ว่าเครื่องดนตรีแต่ละชนิดนั้นมันมีความยากง่ายที่แตกต่างกันและด้วยความรู้พวกนี้อาจจะทำให้เราเริ่มมีชีวิตชีวาอยู่ท่ามกลางคอนเสิร์ตมากกว่าเดิมเมื่อครั้งที่เราไม่รู้ไม่เข้าใจอะไรเลยเกี่ยวกับดนตรีซึ่งเปรียบเราในตอนนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับทารกที่เพลิดเพลินไปกับของเล่นอะไรก็ไม่รู้ที่อยู่ตรงหน้ารากฐานหรือพื้นฐานของความเป็นอัจฉริยะทางด้านดนตรีนั้นคนเราสามารถเรียนรู้ได้เราอาจจะสามารถกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่งเกี่ยวกับดนตรีในสาขาอื่นๆก็เป็นไปได้หรือไม่ก็อาจจะเป็นนักแต่งเพลงหรือนักเขียนเนื้อร้องพอพูดถึงเรื่องนักแต่งเพลงแล้วเมื่อวันก่อนอกก็เพิ่งมีโอกาสดูหนังเรื่อง The Rocket Man เป็นเรื่องราวของเอลตันจอห์นที่เล่าเกี่ยวกับชีวประวัติของเขาซึ่งตอนที่ยังไม่ได้ดูน่ะโอแอบคิดไปว่าตัวเองคงไม่ชอบเรื่องแบบนี้หรอกทั้งๆที่เคยมีโอกาสไปฟังคอนเสิร์ตของเอลตันจอห์นมาครั้งหนึ่งแล้วก็คิดว่าก็เป็นคอนเสิร์ตที่สนุกดีนะแต่หลายต่อหลายเพลงที่เราไม่รู้จักมันก็เลยไม่อินเท่าไหร่แต่พอมาได้ดูในหนังค่ะกลับทำให้ได้รู้จักที่มาที่ไปของเขามากขึ้นซึ่งบอกเลยว่าถือเป็นหนังที่สนุกทีเดียวสำหรับตัวเองอีกอย่างก็คือได้รู้ว่าเอลตันจอห์นนั้นเป็นนักร้องก็จริงแต่เขายังเป็นคนทำดนตรีด้วยโดยที่เขาไม่ใช่คนที่เขียนเนื้อเพลงเองแต่เป็นเพื่อนอีกคนหนึ่งที่แต่งเนื้อให้เขาแล้วเขานำมาใส่ท่วงทำนองเองซึ่งถือเป็นวิธีการทำงานแบบทีมเวิร์กที่มันเวิร์กมากจริงๆและชีวประวัติของเขาก็น่าสนใจมากๆสิ่งหนึ่งที่ชื่นชอบมากก็คือต่อให้เบื้องลึกเบื้องหลังของชีวิตแม้ปัญหาที่ทำให้อยากจะร้องไห้ซะเดี๋ยวนี้เลยแต่เมื่อมันต้องขึ้นเวทีเขากลับคิดว่าผู้ชมหรือคนดูน่ะเข้ามาเพื่อที่จะดูเอลตันจอห์นดังนั้นเขาจะทำอย่างสุดฝีมือบนหน้าเวทีในทุกๆครั้งคงเห็นแล้วว่าการฝึกฝนเรียนรู้นั้นทำให้คนเราไปได้ไกลในทุกศาสตร์สาขาจริงๆค่ะแต่เดี๋ยวก่อนนะฉันไม่ได้ชอบดนตรีเหอะคุณด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะเบนเน็ตท่านบอกเอาไว้ว่าวิธีการนี้มันสามารถนำไปใช้ได้กับทุกๆศาสตร์สาขาทุกๆศิลปะวิทยาการไม่ว่าจะเป็นวิธีการดูภาพศิลปะอย่างไรให้รู้เรื่องนี่ก็คงพอจะทำให้เราเข้าใจว่าทำไมภาพบางภาพมันถึงได้แพงนักแพงหนาหรือจะว่าด้วยเรื่องวิธีในการตัดสินเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมความรู้เกี่ยวกับศิลปะน่ารู้ในลอนดอนศิลปะในการพูดศาสตร์แห่งการเข้าใจตนเองอะไรก็ได้เราสามารถฝึกฝนและเรียนรู้ได้ทั้งนั้นด้วยการมองหาสิ่งที่เราสนใจจากนั้นก็อ่านให้มากขึ้นฟังให้มากขึ้นและใช้เวลาในทุกๆวันเพื่อทำให้ตัวเราเองมีความรู้เกี่ยวกับสิ่งนั้นๆมากขึ้นและมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ลองค้นหาความสนใจของเราดูค่ะแล้วก็เริ่มให้ความสนใจกับมันมากขึ้นมากขึ้นและมากขึ้นและด้วยการใช้เวลากับมันวันแล้ววันเล่าเราจะเป็นผู้เชี่ยวชาญได้ในที่สุดสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ